ั้งมาครั้งนี้ก็คือมาเยี่ยมชมกิจการของโครงการนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นโครงการเตรียมงานสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินทับเทพานะครับก็ขณะเดียวกันก็มาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาชุมชนการพัฒนาอาชีพของชุมชนนะครับคือกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนก็ไปเยี่ยมป่าโครงกลางที่บ้านคลองควายก็เห็นบรรยากาศค่อนข้างดีมากแล้วก็ชุมชนก็ให้การต้อนรับดีพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาก็คือบริเวณที่เรายืนอยู่แห่งนี้ก็จะมีพื้นที่อยู่หลายๆส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นเอกชนซึ่งเป็นของประชาชนแล้วก็ชุมชนทั่วไปกับอีกส่วนหนึ่งที่เราแวะไปเมื่อกี้ก็คือเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนปอนเนาะเราก็ให้ความสำคัญนะครับของเรียนปอนเนาะเนื่องจากว่าก็เป็นสถานที่แล้วก็ให้การศึกษาตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยเราไปดูที่แห่งหนึ่งเนื่องจากว่าจุดเนี้ยเราบอกแล้วว่ายังไงกพ.เข้ามาเราจะไม่ทำให้ชุมชนเดือดร้อนก็ทางกรรมการกับทางผู้อำนวยการของโรงเรียนปอนเนาะเองเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านยินดีที่จะย้ายไปที่แห่งใหม่โดยที่ขอแลกเรียกว่าแลกพื้นที่นะครับขอให้แต่ว่าพื้นที่ที่แลกนี่ก็คือพื้นที่จะกว้างกว่าโดยที่พื้นที่เดิมนี่ก็คับแคบวันนี้ที่เราไปดูก็ไปดูว่าคับแคบจริงหรือเปล่านะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นโรงเรียนกินนอนนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่คับแคบมากแต่ละหลังนี่ก็แทบติดกันเลยการย้ายไปที่ใหม่เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเลือกเราให้ทางโรงเรียนเป็นคนเลือกเองอันนี้คือเราเปิดให้เท่าที่ทราบเนี่ยเขามีการเลือกประมาณ 2-3 ที่แล้วท้ายสุดเนี่ยเขาก็มาคัดเลือกกันเองส่วนนี้เราจะไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายเขาเลยนะครับซึ่งการย้ายไปที่ใหม่เราก็ต้องไปซื้อที่ใหม่ให้เขาอันนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเราต้องซื้อให้ใหม่ให้เขาแล้วก็มากกว่าเดิมแต่ว่าที่เก่าก็ซื้อใหม่เหมือนกับซื้อแล้วก็แลกกันที่เก่าเราขอใช้ที่เก่าที่ปัจจุบันซะที่เมื่อเช้าเราไปดูส่วนที่ใหม่เขาเป็นคนแนะนำเองว่าที่นี่เขาสนใจถ้าย้ายมาเขาอยากมาอยู่ที่นี่ครับโรงไฟฟ้าเทพานี่เราก็กำลังดำเนินการเรื่องจัดซื้อที่ดินในส่วนนี้เหมือนกันณปัจจุบันเราก็ให้เสนอราคามาสิ่งหนึ่งที่เราได้รับข้อมูลมาก็ค่อนข้างมากแล้วล่ะราคาเพื่อจะประมาณเท่าไหร่ก็ยังมีทั้งราคากลางๆหรือค่อนข้างสูงมากๆก็มีแต่ว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาของเราก็คือเราไม่ได้ทำด้วยตัวเราเองเราก็เพื่อให้ความโปร่งใสแล้วก็จ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการประเมินราคาอยู่แล้วมาดูให้น่าจะได้รับทราบผลภายใน2เดือนนะครับก็ประมาณปลายปีหรือว่าต้นปีนะก็น่าจะได้ผลละซึ่งพอเราได้ข้อมูลนั้นปั๊บเราก็จะมาประกอบการพิจารณาว่าเอกชนหรือว่าชุมชนที่เนี้ยที่เขาต้องการจะขายเสนอขายราคาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับราคาที่ประเมินเป็นอย่างไรแล้วก็เอาราคามาเปรียบเทียบมาปรับอะไรได้กันได้ไหมก็คงต้องหาทางออกร่วมกันครับตอนนี้เท่าที่ดูเสียงจากชุมชนแล้วค่อนข้างตอบรับดีมากก็คิดว่าอยากให้เข้าใจอย่างนี้ว่ากพ.เป็นเพียงผู้แทนของผู้แทนองค์กรหนึ่งที่ดูแลเรื่องการผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็มุ่งหวังที่จะพัฒนาประเทศชาตินะครับก็อยากให้ช่วยกันดูว่าทำอย่างไรประเทศชาติเราถึงจะพัฒนาไปได้เรื่อยไฟฟ้าเนี่ยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศผมเชื่อว่าทุกคนนี่ทราบดีว่าต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นแหละแต่ว่าบางท่านมีความเห็นต่างเราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าขอให้เข้าใจแล้วก็พยายามหาจุดลงตัวให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยประเทศชาติเราก็จะช้าเนื่องจากว่าการพัฒนาอย่างที่บอกก็คือไฟฟ้าเป็นเบื้องต้นของอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจขณะเดียวกันที่นี่เนี่ยเราเองก็มีแผนว่าเมื่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันเนี่ยที่อาจจะดูผมยังมองดูว่ายังเงียบเหงานะถ้าหากว่ามีโรงไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีที่พักผ่อนมีที่อะไรก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นประตูสู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเนี้ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สมควรคิดว่าจะชวนให้เทพานี่จะเป็นแหล่งที่คนจะพูดถึงค่อนข้างมากแล้วก็เป็นชุมชนที่น่าอยู่